สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอลิปป๊อปโคเชโคเชง่ายๆใครก็ทำได้นะคะวันนี้เราจะมาถักน้องตากตายน้องกระต่ายเอาไว้ห้อยโทรศัพท์มือถือไว้เป็นพวงกุญแจถักง่ายๆเสร็จเร็วค่ะมีหางด้วยน่ารักน่ารักนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ไหม4พายซอกเข็มโคเชเบอร์3ตาแปะแบบเล็กสุดนะคะ4มิลแล้วก็เริ่มเลยเนาะเขาหมายเป็นวงกลมเราจะถัก x 7ครั้งลงในห่วงวงกลมนะคะ1ครั้ง2ครั้ง3 4 5 6 7ครบแล้วนะแล้วก็กระลุดปิดเลยอันนี้เราก็จะถัก4ปิดถัก4แล้วก็ตั้งโซ่1แล้วเราก็ถัก xอีก2ครั้งลงใน1ช่องโซ่นะคะอีก2ครั้งก็คือการถัก V นะถักไป7ครั้งนะคะ1 2 1ครั้ง 1x 2x 2ครั้ง 1x 2x 3ครั้ง 1x 2x อุ้ย 2x 4ครั้ง1x 2x 5ครั้ง 1x 2x 6ครั้ง 1x 2x 7ครั้งแล้วเราก็จะจบ4เหมือนเดิมในโซ่ที่เราตั้งไว้แล้วแถวที่3ถักโซ่1เอานี้ถัก 1x 1v เท่ากับ1ครั้งนะคะ 1x 1v เราจะทำไป7ครั้งนะ x 1v 1 1x 1v 2 1x 1v 3 1x 1v 4 1x 1v 5 1x 1v 6 1x 1v 7แล้วเราก็จบ4เหมือนเดิมแถวที่4เราจะถัก 2x 1v นะถ้าเกิดเราถักหลักตรงกันงานเราก็จะเป็นเหลี่ยมนะเราก็จะถัก 1x 1v ไปก่อน1ครั้งแล้วคราวนี้เราก็จะถัก 2x 1v ไปอีก6ครั้งเพื่อให้หลัก v มันตรงกันนะ 1x 2xแล้วก็ 1v 1ครั้ง 1x 2x แล้วก็ 1v 2ครั้ง 1x 2x แล้วก็ 1v 3ครั้ง 1x 2x แล้วก็ 1v 3ครั้งสี่ครั้งแล้วสี่เนาะนับใหม่อันนี้หนึ่งหนึ่ง x สอง x หนึ่ง v หนึ่งหนึ่ง x สอง x หนึ่ง v สองหนึ่ง x สอง x หนึ่ง v สามหนึ่ง x สอง x หนึ่ง v สี่สี่ครั้งแล้วนะอีกสองครั้งหนึ่ง x สอง x หนึ่ง v ห้าหนึ่ง x สอง xหนึ่ง v หกแล้วก็จะมีอีกหนึ่ง x แล้วมารวมกับ x นี้ก็อีก v ก็จะครบ7ครั้งพอดีนะคะแล้วก็เราจบ4เลยอันนี้แถวที่4แล้วแถวที่5เราก็จะถัก x รอบเลยก็จะได้ทั้งหมด28หลักนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สุดสิบสี่แล้วนะสิบห้าสิบหก
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28ค่ะแถวที่5จบแล้วแถวที่6ก็ถักเหมือนแถว445นะคะ 28x แถวที่6เราจะถักไปทั้งหมด9แถวแถวที่6ถึงแถวที่9เราจะถัก 28x นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28นี่แถวที่6แถวที่7ก็28เหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22ดึงไปตึง22 23 24 25 26 27 28แถวที่7แล้วเนาะใช่ไหม2 4 6แถวที่7แล้วแถวที่8แล้วก็ถัก28เองนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28คราวนี้ก็เหลืออีกแถวนึงแถวที่9นะคะ 28x เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า20 21 22 23 24 25 26 27 28ทบ4ถักโซ่ไว้ก่อนทั้งหมด9แถวลองนับดูเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคครบ9แถวแล้วแถวที่10เราก็จะเริ่มถักให้เล็กลงลดซอกละแถวแรกก็จะถัก 1x A A ถ้าเราถักแบบนี้มันก็จะเป็นอันที่ใหญ่ใช่ไหมเห็นไหมเนี้ยมันจะถักอีกอย่างหนึ่งนะให้มันได้ช่องเดียวสอดเข้าไปอย่างนี้1ครั้ง2ครั้งก็ออกมาแล้วก็ปลดห่วงมันก็จะเหมือนกับเราถัก x ตรงนี้นะคะอันนี้เราถักเป็น 2x ลด1 1x 2x ลดไป1ครั้งเราจะถักแบบนี้ไป6ครั้งนะ
1x 2x ลด2ครั้ง 1x 2โอ้ยลด 2x ลด3ครั้ง 1x 2x ลด4ครั้ง 1x 2x อันนี้หักลด5ครั้ง 1x 2x แล้วก็หักลดลงไป6ครั้งอันนี้เราก็ถัก 1x นะคะ 1x แล้วเราก็จะมาจบ4ตรงนี้ชอบดึงไหมดึงตึงไหมก็เลยหลุดบ่อยแล้วถักโซ่1แล้วก็แถวที่11นะคะจะเป็น AX ก็คือการจบแล้วเราก็จะใส่ใหญ่นะเอแถวแรกแล้วก็ถัก A ก่อนทำไป7ครั้งนะคะ7หลัก A X 1 A X 2 A X 3 A X 4A X 5 A X 6 A X 7ครบแล้วนะครบแล้วเราก็ทยอยยัดใหญ่ก่อนเดี๋ยวหัวก็จะเหลืออีกแถวหนึ่งเราก็จะจบหัวแล้วยัดใหญ่ก่อนค่ะยัดใหญ่ก่อนใส่ใหญ่ก่อนตอนนี้เราก็จะถักอีก1แถวทั้งแถวนี้คือถัก A ไป7ครั้งเลยหนึ่งสองหนึ่งครั้งหนึ่งสองสองครั้งหนึ่งสองสามครั้งหนึ่งสองสี่ครั้งหนึ่งสองห้าครั้งหนึ่งสองหกครั้งหนึ่งสองเจ็ดครั้งแล้วก็ถักสี่เสร็จแล้วนะคะหัวเราก็จะตัดได้เลยส่วนหัวเราไม่ต้องตัดไหมไว้เผื่อเย็บนะเราจะไปเผื่อเย็บส่วนตัวนี่มันยังหลวมๆไปแล้วก็ใส่ใยเพิ่มเข้าไปอีกน้อยใช้ด้ามเข็มด้ามเข็มเป็นตัวช่วยที่ดีเลยใส่ใยเข้าไปให้พอดีนะคะอย่าให้แน่นเกินไปเดี๋ยวใยจะทะลักตามช็อกโซ่แล้วก็ถ้าหลวมเกินไปมันก็จะเละก็จะไม่สวยนี่คงจัดหัวให้หน่อยนึงให้กลมๆเสร็จแล้วนะส่วนหัวคราวนี้เราก็จะถักส่วนตัวถ้าเราอย่างนั้นขยายอีกหน่อยนึงก็ได้เนาะรู้สึกว่าจะยังน้อยๆไปโอเคนี่ถักส่วนตัวส่วนตัวก็ถักโซ่ส่วนตัวเราจะใช้ 8xโซ่1 8ครั้ง x 8ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8ลดปิด
เก็บใหม่มาให้หมดนะแล้วก็ปิด4ถักโซ่1แล้วก็ถัก8 V จะได้ทั้งหมด16กลับนะคะ1 2ทำแบบนี้ไป8ครั้ง1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 71 2 8เดี๋ยวที่2จบแล้ว8ครั้งเดี๋ยวที่3เราจะถัก X 18ครั้งนะคะเดี๋ยวที่3ถึงเดี๋ยวที่5เราจะถัก X 18ครั้ง1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอันนี้แถวที่สามนะแล้วเราก็จบสี่แล้วก็ถักโซ่1 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16จบ4ถักโซ่1 2 4แถวแล้วนะถักอีกแถวนึงกับแถวที่5 16x เหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13สิบสี่สิบห้าสิบหกจบสี่แถวที่ห้าแล้วนะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งคราวนี้แถวที่หกเราก็จะลดเป็นถักเอเลยจนตัวก็จะมีหกแถวนะคะหนึ่งสองหนึ่งถักไปแปดครั้งนะคะถักเอแปดครั้งกล้องโทรศัพท์มันดูยาก1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2เจ็ดหนึ่งสองแปดแล้วเราก็จบสี่ถักโซ่ปิดตอนนี้เราตัดไหมส่วนตัวเราจะต้องเหลือได้มาเย็บด้วยเนาะเราเหลือไหมเผื่อไว้เย็บด้วยอันนี้เราก็จะใส่ใยส่วนลำตัวนะคะถ้ารูมันเล็กไปเราก็ใช้ครีมช่วยแล้วกัน
จริงช่วยในการใส่ใหญ่ๆก็ไปให้พอดีไม่ต้องแน่นเกิดนะแล้วก็อย่าให้หลวมมากเดี๋ยวน้องกระต่ายของเราจะตัวเละๆจะไม่น่ารักโอเคได้ละเดี๋ยวเราจะเย็บติดกันแบบนี้เนาะต่อไปเราก็จะถักส่วนหูก่อนต่ายเราจะมีหูด้วยหูเราก็ทำ 6xลงในวงกลม1 1 x 2 x 3 x 4 5 6 x แล้วนะแล้วเราก็ปิด 4แล้วถักโซ่1เราจะถักแบบนี้ไป4แถวนะคะ4แถวแถวที่1แล้วอันนี้แถวที่2 1 2เหมือนเดิมนะคะเก็บโซ่เข้ามาด้วยเก็บได้เข้ามาด้วยเวลาเราถัก3 4 5 6แล้วก่อนที่เราจะจบ4เข้าไปเราก็จะพลิกก่อนแล้วกันพลิกคิดงานให้ด้านถูกออกมานะจบ4ถักโซ่1อีก6 2 3 4 5 6แล้วเราก็จบ4 3แถวแล้วนะคะแล้วเราก็จะถักแถวที่4แถวที่4แถวสุดท้าย1 2 3สี่ห้าหกสี่แถวสุดท้ายแล้วเราก็จบ4นี่คือหูน้องกระต่ายของเรานะทำแบบนี้2อีกอันหนึ่งนะคะหูกระต่ายต้องมี2หูเนาะแล้วก็จะตัดแล้วก็จะเหลือไหมไว้เพื่อเย็บด้วยนี่คือส่วนหูส่วนตัวส่วนหัวส่วนหูเหลือหูอีกข้างหนึ่งนะเหลือหูอีกข้างหนึ่งเราจะถักหูอีกข้างหนึ่งถักเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้ 6x 1 2 3 4 5ออกมาแล้วก็ลดปิดเป็นแถวที่1ถักจบ4ถักโซ่1ถักอีก 6x 1 2 3 4 5 6แล้วเราก็พลิกงานนะคะพลิกชิ้นงานกลับแล้วเราถึงค่อยมาถัก4ถ้าเราถัก4ก่อนพี่คิดงานแล้วมันจะพี่ยากเนาะแล้วก็ถักแบบนี้ไปอีก2แถว1 2 3 4 5 6อันนี้แถวที่3แล้วนะคะจบ4ตรงโซ่ที่เราถักไว้แถวที่3แล้วต่อไปเราก็ถักอีกแถวหนึ่งเป็นแถวที่4 1 2 3 4 5 6แถวที่4แล้วเราก็จบ4เหมือนเดิมคราวนี้เราก็จะตัดไว้เผื่อเย็บด้วยเสร็จแล้วนะคะหูกระต่ายตอนนี้ก็เหลือส่วนหางเราจะถักแค่2แถวนะคะเราจะใช้ 5x
เหมือนเดิมกล้องไหนทักไป 5x 1 อุ้ยหลุด 2 3 4 5 แล้วก็จะถักเจ็บลบ4แล้วก็ถักโซ่1แล้วก็ถักอีก 5x 1 2 3 4 5ปิดกลับนะคะแล้วเราก็จะมาจบ4ตักโซ่ปิดแล้วก็ตัดได้เผื่อนิดนึงเอาไว้เย็บนะโอเคเสร็จคราวนี้เราจะประกอบกันดีกว่าจะได้ง่ายขึ้นเราจะเย็บหูเข้าหากันก่อนนะจะได้เย็บติดหัวง่ายๆร้อยใส่เย็บติดกันก่อนจะมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดหัวนับดูจากกึ่งกลางตรงนี้นะตรงนี้นับลงไป2แถว1แถว1แถว2แถวเราจะติดหัวตรงนี้นี่เก็บติดเลยแล้วเราก็แทงไหมลงมาไว้ตรงนี้เลยเสร็จแล้วหูข้างหนึ่งนะคะหูอีกข้างหนึ่งของเราเราก็จะเย็บแบบเดียวกันเลยพับครึ่งเพื่อที่เราจะได้เย็บเข้าหัวง่ายๆเราก็นับลงไป2หลักเหมือนกันนี่1 2แล้วจะติดหลักนี้นะคะเย็บไปเลยแล้วก็เตรียมลงมาข้างล่างเลยแล้วนะคะหูน้องไก่ของเราคราวนี้เราจะมาปักปะปากใช้ไม้สีแดงไม้อะไรก็ได้ที่เรามีเนาะปากนิดเดียวนับลงมาเจ็ดแถวนะคะนับลงมาจากตรงนี้หนึ่งสองสามสี่5 6 7โอเคแถวที่7แถวนี้นะแล้วก็จิ้มใหม่ขึ้นไปแทงขึ้นไปตรงนี้ถึงกึ่งกลางใช่ไหมเราก็จะมาปักเย็บมาหลักนึงอันนี้ก็เย็บอีกหลักนึงเหมือนกันแทงสอดไปเลยนะคะแล้วเราก็จะปักลง
ตามตรงนี้ก็สักหน่อยนึงแล้วก็ปักลงมาเสร็จเรียบร้อยปากกระต่ายน้อยของเรามันจะเปรี้ยวๆเรียบร้อยค่ะตัดไหมตอนนี้ก็เหลือการติดตาเนาะตาใช้กาวยูเฮดติดตาติดตาเล็กนะนิดเดียวติดเว้นมาหลักหนึ่งประมาณตรงนี้อีกข้างนึงก็ติดเหมือนกันเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วหน้ากระต่ายน้อยอันนี้ก็เหลือเย็บตัวติดกับหัวกระต่ายโอ้แต่ก่อนเราจะเย็บตัวเนาะเรามาผูกตรงนี้ติดกันก่อนที่เราเย็บปล่อยไว้เรายังไม่ได้เก็บไหมเสร็จแล้วแล้วเราจับใส่เข้าไปข้างในเลยตอนนี้เราก็จะเย็บตัวให้น้องเราวางใส่ลงไปเย็บไปเลยค่ะเย็บติดเลยง่ายใช้เวลาไม่นานค่ะใช้เวลาไม่นานหรอกเนาะอ้าวเรียบร้อยเสร็จแข็งแรงตอนนี้เราก็เก็บไม้ได้เย็บสอดไปสอดมาหรือจะให้แน่นหน่อยมั่นใจหน่อยเราก็สอดเข้าไปตามละตามโซ่พวกนี้ได้เลยโอเคไหมนะคะตัดไหมนะตอนนี้เหลือส่วนหางเราก็จะเสร็จแล้วกระต่ายน้อยของเราหางน้อยๆไว้กึ่งกลางเลยนะคะนับขึ้นมา2หลักเหมือนเดิมค่ะ2แถว1 2จิ้มโอเคเราก็เย็บได้ทำเย็บได้เลยเสร็จหางน้องน้อยแทงไหมไปไหมมาเพื่อที่เราจะเก็บไหมให้เรียบร้อยเสร็จค่ะโอ้คราวนี้เหลือคอแบบนี้ก็จะไม่ค่อยสวยเนาะเอาไม้ที่เราปักทำปากตัดสักหน่อยนึงมาพัดคอน้องพันคอเป็นไหมน้องกระต่ายมีเจ้าของน้องมีปลอกคอเรียบร้อย
อันนี้เราก็ไหมที่เหลือเราก็เอาเข็มโคเชดึงเก็บเข้าไปเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วน้องกระต่ายสวัสดีค่ะสนุกกับการถักนะคะบ๊ายบาย